ร้องดีมากจริงร้องดีมากเลยครับมันจะผ่านมานะมันจะอะไรอะไรผ่านมาให้ดูยังเออดูเอาเหรอเอาลุยมากเหรอไม่ได้มาหรอกน่าจะนอนไปแล้วปอนคารมคืออะไรอ่ะจุงคริสแตนเสด็จมามียังมีบอยต้วนคิดถึงบอยต้วนจังอยากเต้นกับบอยต้วนอ่ะใช่โจวิเพิ่งเจอเต้นเก่งนะเว้ยเต้นเก่งว่าอะไรอ่ะอุ้ยแรงมากดังทำไมหน้ามือจังไม่ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟหรออยู่ในรถอยู่ในรถครับคุณจูช่วงนี้คุณดูคุณดูข้างรักนะอะไรฮะอะไรทำไมทำไมหลบขึ้นใหม่แล้วไม่อยากให้ไม่อยากมาขั้นกลางระหว่างฉันหรือเธอไม่เป็นไรไม่ต้องขั้นเพราะว่าถึงบ้านแล้วเฮ้ยเขาชัดแล้วปอนพูดเก่งมากเลยนะทุกคนพอดีว่าผมปอนมึงเหมือนแบบมีคนแบบห้ามให้มึงพูดมา3ปีแล้วแบบมึงเพิ่งมาพูดในไลฟ์วันนี้ไม่คือผมคือปวดแล้วปวดเมื่อก่อนเราเป็นคนพูดไม่เก่งเราเป็นคนขี้อายแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเรากลายอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนแบบดื่มน้ำดื่มน้ำชกอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนแบบไหนคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยตายละไปเรื่อยละ dropping hints man เดี๋ยวไปละเจอกันเจอพี่ปอนพี่ปอนบ๊ายบายบ๊ายก็คือเนี่ยอย่างนี้ไงบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายคืออย่างนี้ไงคุณจุงครับคือที่ผมเป็นคนแบบนี้เพราะว่าซีรีส์เพื่อนนายเราเครียดมากแบบคือเวลาคือผมอาจจะเป็นตอนเนี้ยเราจะกลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนของกองแล้วล่ะสำหรับเพื่อนนายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเวลาถ่ายเราเข้าซีแล้วแบบมันแบบเราต้องแบบเรายิ้มอย่างเงี้ยเราก็แบบซูริชโหมดแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยเข้าใจปะมันก็จะค่อนข้างแบบค่อนข้างซีหรือมันแบบมันเป็นเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบคีพเอเนอร์จีบวกเข้าไว้อะไรเงี้ยอ๋อไม่งั้นเราจะแบบสมมติว่าถ้าเราแบบไม่โพซิทีฟอันนี้เราก็จะดึงไปก็จะมูออนไม่ได้ใช่ไหมเราจะกลัวว่าจะมูออนไม่ได้ครับเพราะว่าแบบซีรีส์มันค่อนข้างแบบคือตอนอ่านบทคือตอนแรกยังไม่ได้อ่านบทพอเราได้อ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหแบบโหอินอะรู้สึกอ่านแล้วอินมากรู้สึกอ่านแล้วอินครับใช่พี่ปอนพูดเก่งว่าโอ้ยผมดีแล้วแหละเราควรพูดเก่งมากเลยเมื่อก่อนพูดไม่ค่อยเก่งไหมเนี่ยเพราะว่านี่ไงเราได้ไปถ่ายรายการคู่มาไงพอเราไปถ่ายรายการคู่มาเราก็เหมือนได้ประสบการณ์พูดมากขึ้นนะครับผมใช่ที่ไม่เชื่อเออปกติเขาไม่ให้ลงกันนะเว้ยผมจะบอกนะซีรีส์เพื่อนนายพี่ปอนดูเข้มมากฉะนั้นซีรีส์เพื่อนนายภูวินโคตรหล่อเลยครับทุกคนคือแบบไอ้คุณอย่าพึ่งหนีคุณผมขอเล่าในพาร์ทซีรีส์เล่าเลยเว้ยมันก็แค่มาคือเราไปฟิตติ้งมาแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นเหมือนแบบบิ๊กบอสอะเออบิ๊กบอสเราก็เป็นบริการเขาอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์มันจะค่อนข้างดราม่าเอออยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นแบบบทบาทฟูอินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูขึ้มเรื่องนี้ขึ้มปะแบบเท่ขึ้นปะหรือยังเป็นแบบหรือว่ายังเป็นหนูน้อยอยู่ไม่ผมอยากเล่าจังเลยแต่มันไม่ได้อะผมต้องเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมันสปอยแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูอ่ะจะรู้สึกแบบเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าตอนที่เราลีฟทูหรือตอนที่เราไปอ่านบทเราแบบไปเล่นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบอยากให้คนรอดูฮะก็ฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เพื่อนนายนะฮะแล้วก็ดูแล้วแต่ดาวปางบนฟ้าวนไปได้ครับแล้วก็วันเสาร์นี้นะฮะมาดูคอนเสิร์ตพวกเรานะครับเหมือนที่ปอนเก็บกดมาจริงๆนะมึงเหมือนปอนเก็บกดหรอเพื่อนเอออะลิซาเบธกว่าเพื่อนมึงอะเหมือนแบบโดนห้ามให้แบบไม่พูดมาหลายวันมากๆแล้วแบบเหมือนมึงแบบเขาเพิ่งเปิดล็อกปากมึงวันเนี้ยหรอจริงไม่รู้ไม่พูดไม่รู้เหมือนกันรู้สึกแค่ว่าแบบว่าเออครับอยากเป็นคนเฟรนลี่ไงเป็นคนพูดจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่แหละคือผมครับนี่คือปอนราวิทครับใช่นี่คือปอนราวิทเมื่อก่อนก็ขี้อายไงทุกคนลองย้อนกลับไปดูสมัยก่อนที่ผมแบบทำงานแรกๆนี่ผมจะเป็นคนเงียบๆครับนี่อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราแบบเหมือนเรากลายเป็นคนพูดมากไปแล้วแบบเป็นคนเอนเตอร์เทนดีกว่าพูดง่ายๆเออมันก็ดีนะเว้ยมันก็แบบมูดดีอะไรอย่างงี้เช่นวันนี้กูเห็น
คุยกับคุยกับพี่พี่แดนเซอร์ใช่ผมแบบกูงงเหมือนกันนะทุกคนจะนั่งพักใช่ไหมพี่พี่มาแล้วนั่งโอ้ยพี่ผมอยู่กันโอ้ยพี่ผมว่ามาคือผมอยากฝึกคือแบบว่าผมเป็นแดนเซอร์ผมก็แบบอยากฝึกติดตายแล้วก็แบบเราก็ไปฝึกเต้นกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่เออเดี๋ยวเพื่อนแต่แบบว่าดูมาไลฟ์สดบ่อยๆแบบมีคนที่เจ็บต้องไลฟ์สดนานๆที่ให้เดี๋ยวไลฟ์สดบ่อยแล้วเดี๋ยวคนเบื่อแล้วเดี๋ยวไม่มีเรื่องพูดตอนนี้เรามีเรื่องพูดเยอะใช่แบบมันก็จริงนะคุณหลายๆคนก็เถียงว่าผมค่อนข้างเงียบๆไปช่วงนี้ก็เพราะว่ายุ่งมากๆใช่เดี๋ยวรอดูวันคอนเสิร์ตดีกว่าผมจะพูดเยอะหรือพูดไม่เยอะจริงเพื่อนคือแต่ก่อนกูพูดเยอะนะเว้ยแล้วกูไลฟ์สดบ่อยมากเลยเว้ยแต่พอหลังๆกูไม่ได้ไลฟ์สดใช่ป่ะกูก็เหมือนแบบไประบายใส่ Twitter กูเจออะไรกูก็เล่าให้หมดเลยจริงนะและที่แบบหลังๆไม่ได้ลงมานี่กลัวว่าแบบคนใน Twitter เขาจะรำคาญกูบอกว่าแม่งมาเล่าให้แบบมาเล่าทุกวันเลยว่าเจอนู่นเจอนี่เมื่อวันก่อนใช่ป่ะกูเข้าอะไรนะร้านขายร้านสีฟ้าร้านขายของสีฟ้าร้านช่างมาเดือดไม่ได้ต่อร้านขายของสีฟ้าใช่ไหมแล้วกูแบบเหมือนซื้อของครบประมาณ300 บาทใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแลกซื้อไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบเขามันมีคินซิ่งเว้ยจุงเมื่อคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์เลยยูชุดมึงเห็นปะมึงรอดูยูชุดดีเห็นยูชุดดีวัดลูกเห็นปะเห็นป่ะต้องกินไปก่อนงานดิไอเนี่ยวันนี้ไลฟ์ยันตี 5ได้ไหมเนี่ยคุณถาม you should be grateful นะจุง and for as you are what อะไรนะมันมีคนอะไรวะคุณไม่คุณเลยเขามีคนเป็นขับน่ารักดีใช่อะไรเนี่ยคุณถา you should be grateful to have จุง and for as you are kissผมชอบครับแบบเนี่ยเวลาแบบมีคนแทนเสลดที่เราพูดกันด้วยอ่ะมึงเติร์ดคอมเมนต์น้ำมันสมเสียอยู่นะขอโทษครับครับตั้งใจทำงานครับจะเป็นเราจะตั้งใจทำงานครับเราจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมกูเล่าต่อเนาะกูเล่าต่อเล่าต่อเป็นเขาเรียกว่าเราต้องมีชื่อเราต้องมีหัวทัพผีไว้เป็นเรื่องเล่ายามดึกวิทอะไรเดี๋ยววิทอัสอะวิทอัสก็ได้วิทอัสก็ได้แล้วกูพูดถึงอะไรวะเอากูซื้อของครบอะไรวะซื้อของครบ300 บาทใช่ไหมแล้วเขามันมีแบบให้แลกซื้อต่างๆนะเขาก็ถามบอกว่าแบบแลกซื้อไหมคะอะไรเงี้ยแล้วมันมีคินซิ่งใช่ป่ะแล้วคินซิ่งอ่ะมันก็มีหลายสูตรอันนี้ไม่ขายของนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะบอกเขาบอกว่ามีสูตรอะไรบ้างครับอันนี้ก็เลือกใช่ไหมนี่ก็บอกว่าแบบพี่เขาก็บอกว่ามีสูตรคุมมันมีสูตรแบบเขาเรียกว่ามีสูตรคุมมันมีสูตรธรรมดามีสูตรแบบต่างๆนานาแล้วก็มีสูตรดูแลสิวแล้วก็กูเลยจะถามเขาว่าพี่ถ้าผมใช้แบบสูตรดูแลสิวเนี่ยถ้าเราไปดูแลสิวแล้วเขาจะหายไหมครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เพราะผมเป็นคนไม่ค่อยสิวผมเป็นคนไม่ค่อยไม่สิวแทบไม่เคยขึ้นเลยมึงโชคดีนะขิงไงขิงไปไหนขิงเนาะนึกว่าคุณจะแบบจริงนะคือแบบมันมีบางคนด้วยที่แบบเขาเกิดมาแล้วแบบไม่รู้จักสิวเลยแต่บางคนน่ะก็คือแบบพยายามแทบตายทาครีมบวกเซรั่มทุกวันแต่ผิวเขาไม่ได้เขาแบบไม่ดีเท่าคุณเลยครับไม่เป็นไรครับคนเราถ้าเกิดเราจะดูดีเราดูดีจากใจฮะทุกคนหน้าตาก็แค่หน้าตาครับจริงครับก็หน้าผากมึงฉ่ำมากเลยหน้าผากฉ่ำเพราะว่าเหนื่อยครับทุกคนหน้ามันนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรานี่ว่าหน้าโกรนะเว้ยเขาเรียกว่าหน้าโกรนะเว้ยหน้าโกรใช่ไหมครับจงทำมุกบอลก่อนพี่ปอนขอโทษครับนั่นแหละเอาไปว่านั่นแหละครับวันเสาร์นี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับมาดูโชว์เราเยอะๆนะครับปังแน่นอนครับสนุกแน่นอนผ
ผมอยากคุยกับทุกคนนะแต่บอกว่าชินเจ้าผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่ซอรี่นะครับมาเรามาบอกฝันดีกันไหมเพื่อนได้นี่ก็ว่าถึงเวลาที่ต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะก็ยังไงก็เจอกันวันเสาร์นี้นะครับทุกคนเราจะได้ดูซิว่าจะได้เห็นผมเวอร์ชันไหนเวอร์ชันพูดน้อยหรือพูดมากก็ครับรอดูฮะเดี๋ยวผมจะยิ้มทั้งคอนเลยผมจะเป็นคนยิ้มทั้งคอนเลยเราเป็นแฮปปี้ทั้งคอนนะฮะแล้วก็จะมีบางช่วงที่เราจะยิ้มก่อนแล้วจะมีบางช่วงเราแบบเขาอยู่กับหมวดเลยเราจากเบบี้เป็นแดดดี้เนี่ยจากเบบี้เป็นแดดดี้โอเคเชียร์เชียร์เพื่อนใช่ครับผมครับเจอกันแล้วทุกคนไปนอนแล้วดีกว่าฝันดีนะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเจอกันเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายดีครับดีครับคือผมเชื่อว่าพีพีไม่เข้าใจมุกตัดมุกอย่างเย็นชามากเลยนะเมื่อกี้ตัดมุกอย่างเย็นชาเลยเพื่อนไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวผมไปนอนก่อนดีกว่าคนดีครับบ๊ายบาย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 ไม่มันขำเพราะว่าโดนตัดบุ๊กเนี่ยตลกอ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนครับก็วันนี้เพื่อนมึงไม่เก็ตมุกเว้ยเห็นเพื่อนมีความสุขไงเพื่อนเห็นงงเหมือนกันนะปกติพีไม่ค่อยพูดไงพอแบบขึ้นไลฟ์สดแล้ว